ขนาดข้างๆขนาดกลางแล้วก็เลือกสไตล์กันว่าท็อปช็อปข้างนอกอะไรเงี้ยเล็กช่องข้างล่างอะไรเงี้ยดูตามได้ล่างนะเลือกได้จะเอาอ้วนก็ชุดท็อปนี่สมมติว่าเราจะเดินสายแล้วพอใจแค่นี้แหละวิธีออโต้ก็คือ1-2ออโต้แล้วพอแล้วก็มันมีการเปลี่ยนกดเปลี่ยนไปเป็นมานิดหน่อยนะขอเปลี่ยนกดก่อนให้เปลี่ยนกดให้ตรงกับที่เราสามารถกลับได้ก็เข้ามาที่ดีไซน์ดูแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของขนาดเช่นสูงสุดบนบอร์ดได้100 มิล200 มิล200 มิลก็คือประมาณ 0.2 นิ้วคืออะไรคะคือขนาดของสายไฟใหญ่สุดที่เล็กๆที่พอรอดขาย IC ได้เนี่ยจะประมาณ19 มิล19-20 มิลเนี่ยมันจะรอดขาย IC ได้แต่ว่าเรากัดด้วยลาย10 มิลเนี่ยมันแทบจะขาดเลยกัดยากมากเพราะนั้นยืนพื้นอยู่บนที่30ละกันขาย20ละกันแล้วก็ไม่ต่ำกว่า19แล้วก็แอคทีฟให้เลขมันปรากฏในตารางเสร็จแล้วแอปพลายนิดนึงจากนั้นเลเยอร์เวลาเราจะออโต้นะครับคือ route layer เราจะไม่เดินด้านบนท็อปติ๊กออกเราจะเดินแต่เฉพาะด้านล่างเท่านั้นแล้วก็แค่นี้สองอย่างสั่งออโต้ตามกฎที่เรามีอยู่แล้วก็ออโต้ออกก็รอดูเปอร์เซ็นเทจจำนวนเน็ตลิสต์ทั้งหมดมี97เน็ตลิสต์คือราคา97ไอ้เส้นสีเทาอ๋อ97เส้นใช่หรือมีสัญญาณไฟฟ้าอยู่97ตอนนี้มันน่า 100% แล้วแสดงว่ามีลุ้นมีลุ้น 100% แน่แต่เขาบอกว่ามีความสวยเลยมันไม่ค่อยสวยหรอกที่เกียร์ทำมันไม่สวยนะพวกหนูทำอะไม่ใช่หมายถึงเราจะออโต้นะครับมันไม่ค่อยสวยปกติจะเดินเองแล้วก็ออโต้บางส่วนออโต้บางส่วนเท่านั้นมันออโต้ให้ตัวเองแล้วอันนี้ออโต้เดินให้เราใช่ออโต้เดินให้ทั้งบอร์ดเลยแล้วก็ที่ความมาเซเว่นนะมีความประเสริฐกันได้นานนะมันเอดีไม่ใช่ว่าจะเสร็จก็เพียงเสร็จอย่างนี้มันให้มันเดินไม่ให้มันชนกันมันรู้สึกจะไม่เสร็จสักทีก็ออโต้แล้วสต็อปแล้วก็ปิดเมสเซจมันไม่สวยเลยจริงๆแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันชัดหรือเปล่าเน้นผมขอยกเลิกงานวัดเองง่ายสุดก็เหมือนเดิมครับวิธีการจะเดินสายเองก็คือเข้ามากดที่ interactive route connecting นะกดที่นี่แล้วก็คลิกไปที่พินหรือว่าเนี่ยมันจะติดเลยแต่สีแดงนี่หมายถึงอะไรสีแดงหมายถึง top layer คือด้านบนมันก็บักกี้ไม่ได้สิด้านบนต้องด้านล่างเลือก layer ให้เป็น bottom layer ก่อนแล้วก็เดินขาย20นี่สวยก็ต้องเยอะนี่ก็ขึ้นเลยไม่ตรงเราก็ต้องจิ้มตามที่เป็นเล็กๆที่เราจิ้มอยู่แล้วใช่ไหมใช่แล้วเราก็เกลี่ยเข้าไปโอเคหนูขนาดหนูไอ้สายไอ้เราไม่ติดด้านหลังเนี่ยมันจะกัดลูกตาก็เดี๋ยวเราก็ขยับนั่นเองกดคลิกขวาออปชันแล้วก็บอร์ดออปชันนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นบอร์ดอันนี้ก็จะเป็นสายแก้วมาขึ้นเยอะเดินไปก็การเดินก็คล้ายๆกับตอนที่เราทำสกีจะได้คลิกแต่มันต้องมีเครื่องมือติดก่อนเป็นลูกกระบาดพอเราคลิกหนึ่งทีมันก็จะเดินเส้นหนาวให้แต่มันยังไม่เทแต่ปวดเทสายจริงๆเราต้องคลิกอีกหนึ่งทีมันถึงจะเป็นเส้นที่ถูกเทแล้วแล้วก็มีเนาเส้นต่อไปพอเราไปคลิกที่แผ่นมันก็เข้าไปอยู่ในแผ่นแล้วแต่ว่ามันยังเนาเดินต่อไปเรื่อยๆครับคลิกขวาคือยกเลิก drawing แต่ drawing tool ยังติดเนาอยู่นะครับอันนี้
จะเดินไปไหนเนี่ยมันจะมีมาหน้ากากบอกเราว่าสามารถลดแสงเพิ่มแสงได้โดยการกดแคปตัวนั้นแบ็คแคปสีเหลืองครับที่ก็ผมจะแล้วก็กดสเปซบาร์ได้เหมือนกับตอนที่เราเดินสายในสกิมมาติกนะมันก็จะเปลี่ยนสไตล์ของการเดินเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องเดินไปช่วงไหนก็ตามเน็ตลิสต์ถ้าเราเดินผิดมันจะฟ้องเราด้วยสีเขียวเช่นมันจะเดินไม่ได้เองมันจะไปไม่ได้เองมันจะเดินเนี่ยจะเดินเนี่ยเดินเดินเดินมันเข้าไม่ได้เองมันก็จะบอกว่านี่เป็นการสาธารณะก็ดีจะเขียนว่าเป็นแอปเทนน่าใช่ซึ่งมันเรียกว่าแอปเทนน่าจริงๆแล้วมันเหมือนสายที่ลอยไว้เฉยๆลอยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยสมมติเสร็จแล้วนะครับเราจะทำลายก็ต้องสั่งไปที่ไฟล์แล้วก็ application output จากนั้นก็ทำ server file server file แล้วเลือก layer ก็คือเฉพาะ top layer แล้วกันให้ bottom layer แล้วกันอย่างนั้นมันก็จะแล้วก็เอาไอ้นี่นะครับไปทำฟิล์มทำได้ฟิล์มที่ตอนนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในฟิล์มก็300มันประมาณเมตรคูณฟุตก็ทำได้เยอะเยอะเยอะมากก็ตรงนี้สั่งอินเวอร์ตตรงนี้หนึ่งตัวนี้คือสั่งเนกาทีฟก็คือตรงที่ถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยคือทึบแสงนั้นเราต้องทึบแสงด้านอื่นแล้วปล่อยตรงนี้โปร่งแสงนะจากนั้นเราก็สั่งปริ้นตัวปล่อยเนี้ยรีวิวสักนิดหนึ่งดูซิหน้าตาเป็นยังไงเอ็กเทิร์นคือเลือกทั้งชิ้นงานไม่ต้องคัลเลอร์แบ็คแอนด์ไวท์ยูเซอร์สเกลใส่เป็นหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่ต้องติ๊กอะไรเลือกปรินเตอร์ให้ถูกตัวเช่นผมเลือกไปที่ตัวปริ้นสร้าง PDF ผมชื่อว่า PDF Factory Pro นะครับหลังจากนั้นเลือกกระดาษเป็น A4 ตรงนี้ก็อย่าพลาดแค่นั้นแหละเป็น A4 แล้วก็ลองพิมพ์หลังจากนั้นต้องใช้ Photoshop แต่งนี่ตัวนี้คือตัว PDF Factory Pro ผมนะครับต้องกดเซฟมันถึงจะไปปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์พอเซฟไปแล้วผมก็ปิดตัวสร้าง PDF ของผมตัวนี้ก็เซฟไว้ก็ได้ตัวอะไรนะ JPEG file หรือจะไม่เซฟก็ได้นะครับแก้ไขก็คือต้องกลับไปแก้ใน PCB นะตัวนี้ก็ปิดไปโดยไม่ต้องเซฟก็ได้ครับ JPEG file ที่ในตัวนี้ก็แก้ที่นี่สมมติว่าเราเข้าไปดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ที่เราต้องการนะครับเราก็แก้ได้แต่ก่อนหน้าที่เราจะพิมพ์เนี่ยเราพรีวิวเฉยๆเราก็จะเห็นนะแล้วก็ตอนที่พรีวิวเนี่ยเราเลือกให้มันเป็น create final ครับเราจะเห็นลายจริงๆแล้วก็ size นะครับตอนที่เราสั่งดูเนี่ยไปเซตที่ page setup นะครับแล้วเลือกให้เป็นสเกลเป็นนะครับเลือกให้เป็น1:1อันนี้สำคัญนะแล้วก็จากนั้นโค้ดตรงนี้มันก็จะพรีวิว1:1ให้เราดูจากนั้นเราก็ซูมดูตรงนี้มันเล็กไปนะอะไรอย่างนี้นะตรงนี้มันเดินอย่างนี้ได้ดีกว่าเดินนี้สวยกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะพรีวิวดูได้นะครับซูมดูให้อักษรพวกนี้เราลบทิ้งได้ไหมอะไรเงี้ยใส่ชื่อลืมใส่ชื่อ copy line รีวิวดูได้นะพอเราได้ JPEG file แล้วเมื่อกี้นี้เราจะทำฟิล์มนะครับเอาเงียบปิ้นไปหมดเนี่ยเติมหนึ่งก็ตัดต่อนิดนึงก็เรียก Photoshop ขึ้นมาแล้วก็เอาไฟล์ PDF เนี่ยเข้าไปแก้ที่ Photoshop คราวนี้นอก Photoshop ละกันเพราะว่ามันจะทำให้สเกลไม่ผิดไม่เป็นแตกๆเป็นสี่เหลี่ยมตอนที่เซฟมาแต่ตัวสร้าง PDF ก็ต้องละเอียดด้วยนะครับแล้วก็ตอนที่เราเปิดไฟล์ครั้งแรกเนี่ยช่วยเลือก resolution ที่สูงขึ้นมานิดนึงของผมเนี่ยเลือกได้ถึง900แต่ของคอมพิวเตอร์ที่ต่ำกว่านี้เอาที่600ก็ได้พอได้นะครับ
900ต้นใช่ไหมปลายตัวนี้จากนั้นเราก็แก้โดยการตัดส่วนที่เป็นสีดำออกไปส่วนที่เป็นสีขาวนี่คือเว้นเป็นทองแดงหรือว่าส่วนที่เป็นสีขาวก็คือส่วนที่แสงจะส่องผ่านลงไปได้แล้วก็มันคือส่วนที่เป็นทองแดงจากนั้นก็เทสีขาวลงไปจากนั้นมันก็ขยับนิดนึงเทสีขาวก็บนนี้แผ่นหนึ่งเราสามารถทำสีเป็นหมดได้สองแผ่นสิบคอมผมเปิดตั้งสามตัวบอกไงเนี่ยเสร็จแล้วจากนั้นก็เอาเนี่ยไปพิมพ์ออกมาผ่านแผ่นใสที่พิมพ์ได้แล้วก็ทำเป็นพิมพ์นี่ก็คือเซฟของตัวเซฟตอนที่เซฟเนี่ยก็ระวังนิดนึงมันจะถามเราจะเซฟเป็น PDF กลับไปนะครับก็เป็น PDF แล้วก็มันจะถามว่าจะ compress ไหม do not นะครับ do not not down sample นะอย่าไปลดตามละเอียดของภาพนะนั้นเซฟทั้งที่เป็นแบบนี้แหละ general ทุกอย่างประมาณนี้บางครั้ง resolution หายไปเลยแล้วก็ขนาดรูปเล็กลงพิมพ์ออกมาแล้วไม่scale PDF มันผิดนี่ก็จบเลย